วันนี้ดูเยอะไปแล้วนะต้นโถแม่ก็พูดแบบนี้ทุกทีอ่ะ Google ขอเสนอ Internet Awesome Parents เคล็ดลับสอนลูกยุคดิจิตอลตอนพฤติกรรมของลูกบนโลกออนไลน์อินเทอร์เน็ตเป็นทั้งแหล่งความรู้และความสุขของเด็กๆแต่เมื่อพวกเขาเริ่มใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆเราอาจต้องหาโอกาสพูดคุยเรื่องความปลอดภัยและการใช้ชีวิตในจอกับพวกเขาบ้างและนี่คือวิธีห่วงใยแต่ไม่ห่วงเกินเริ่มจากทำความเข้าใจโลกของพวกเขาเพราะเด็กๆเติบโตมาในโลกที่มีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วต่างจากเราจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะเข้าอินเทอร์เน็ตไปดูอะไรก็ตามไม่ว่าจะเรื่องน่ารู้หรือเรื่องสนุกพ่อแม่อย่างเราจึงต้องใส่ใจตัวตนของเขาด้วยจากนั้นค่อยๆดูว่าเขาสนใจอะไรแล้วหาทางเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดเย้ ซึ่งนอกจากจะทำให้คุณกับลูกค้นพบสิ่งดีๆไปด้วยกันยังช่วยเสริมให้เขาเข้าใจว่าอะไรดีไม่ดีได้เจ๋งสุดๆแล้วค่อยสร้างกฎมาใช้ร่วมกันพร้อมรับฟังความเห็นพวกเขาไปด้วยและนี่ก็คือแนวทางดีๆที่จะช่วยให้คุณเริ่มพูดคุยกับลูกให้ออนไลน์อย่างพอดีและปลอดภัยโหต้นเก่งมากเลยลูกโอ้โหถ้าอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมลองเข้าไปดูวิดีโอทั้ง6คลิปในลิสต์ Internet Awesome Parents เคล็ดลับสอนลูกยุคดิจิตอลได้เลย